สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำจุดเช็คอินบางแสนกันนะคะมาที่จุดเช็คอินแรกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีตอนนี้พวกเราก็มากันครบแล้วนะคะไปซื้อบัตรเข้าชมกันค่ะซึ่งค่าบัตรเข้าชมผู้ใหญ่เริ่มต้นที่80บาทและเด็ก40บาทส่วนนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาสามารถยื่นบัตรนิสิตเพื่อซื้อบัตรเข้าชมได้ในราคา20บาทค่ะเมื่อเข้ามาภายในอาคารแรกข้างในจะเป็นห้องแอร์เย็นสบายมีการจัดแสดงสัตว์น้ำทางทะเลในตู้กระจกมีทั้งปะการังสวยๆและมีความน่ารักของปลาหลากหลายสายพันธุ์โดยในแต่ละตู้ก็จะมีป้ายบอกชื่อและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลชนิดนั้นๆและที่พลาดไม่ได้คือโซนแมงกระพุนเรืองแสงที่ได้รับความนิยมในการถ่ายรูปเพราะมีสีสันที่หลากหลายจากไฟที่ติดไว้ในตู้แสดงจริงๆค่ะทั้งยังมีห้องนิทรรศการให้ความรู้ที่มีจุดน่าสนใจคือมีลำแสงส่องลงมาบนพื้นเป็นภาพสัตว์ทะเลต่างๆและถัดมาเป็นโซนที่สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลาทุกวันเวลา 14:30 นาทีเมื่อเดินสิ้นสุดจากอาคารที่1แล้วออกมาก็จะพบกับพื้นที่เชื่อมไปยังอาคารใหม่ที่เรียกว่าบางแสนอควาเรียมเราสามารถเดินตรงไปตามทางและสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะอควาเรียมนี้จะมีพื้นที่กว้างกว่าในอาคารแรกมีการตกแต่งในโทนสีน้ำเงินและมีรูปปั้นสัตว์ทะเลคอยต้อนรับตลอดทางเมื่อเข้าไปในโซนแรกของบางแสนอควาเรียมจะพบกับการจัดแสดงระบบนิเวศทางทะเลต่างๆรวมทั้งตู้ปลาที่จัดแสดงปลาและปะการังและยังมีบอร์ดนิทรรศการทางทะเลให้ความรู้มากมายด้วยก็จะเป็นแทงสัตว์น้ำทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่จำลองโลกใต้ท้องทะเลไว้ค่ะเมื่อเดินตามทางต่อมาเรื่อยๆก็จะพบกับไฮไลท์ของบางแสนอควาเรียมคืออุโมงค์ใต้ท้องทะเลขนาดใหญ่และยาวกว่าเดิมที่สามารถมองปลาได้แบบ360องศาหลังจากเดินออกมาจากอุโมงค์ก็จะพบกับป้ายที่รณรงค์ให้ความรู้ตลอดทางออกจนถึงจุดขายของที่ระลึกค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถเดินขึ้นมาบนชั้น2เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเลมากมายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตในทะเลระบบนิเวศในทะเลความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์ไปจนถึงห้องพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยค่ะจุดเช็คอินที่2คือตลาดนัดปาร์คอินโดยห่างจากอควาเรียมบางแสนเพียง 1.5 กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางเพียง3นาทีโดยสามารถเดินหรือขับรถเข้ามาได้เลยค่ะตลาดนัดปาร์คอินเป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดที่หนึ่งในบางแสนเพราะว่าเป็นแหล่งรวมนักศึกษาใกล้ๆมหาวิทยาลัยที่มีของให้เลือกสรรมากมายในราคาย่อมเยามีทั้งร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับของกินของใช้และสินค้าตามเทรนด์วัยใสมากมายค่ะเราสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งพร้อมกับฟังดนตรีเพราะๆและยังมีจุดนั่งพักและนั่งกินให้ในหลายๆจุดภายในตลาดด้วยโดยตลาดนัดปาร์คอินเปิดทุกวันพฤหัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 23:00 นและทุกวันพฤหัสบดีจะมีมินิคอนเสิร์ตให้ชมแบบนี้ด้วยนะคะพวกเราก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ